สวัสดีครับวันนี้จะสอนเรื่องการใช้ Microsoft Excel นะครับในการดึงอีเมลจากโปรแกรม Outlook นะครับซึ่งจะเป็นอีเมลของ Hotmail หรือ Gmail ก็ได้นะครับในกรณีนี้นะครับผมได้ล็อกอินอีเมลด้วย Hotmail นะครับโดยใช้โปรแกรม Outlook ไว้นะครับในตัวอย่างนี้จะเป็นการดึงรายการอีเมลนะครับที่อยู่ในอีเมลของเรานะครับโอเคครับเรามาดูวิธีการกันนะอันดับแรกนะครับให้ออกแบบฟอร์มนะครับออกแบบหน้าตาของExcel นะครับเพื่อรอรับอีเมลที่เราจะดึงมาจาก Outlook ครับให้ออกแบบบริเวณแถวๆ A1 เป็นต้นไปนะครับแถวๆนี้ครับให้มาที่ A1 ครับเนื่องจากในตัวอย่างนี้เราจะมีการดึงวันที่นะครับดึงหัวเรื่องของอีเมลดึงพวกชื่อของผู้ส่งคนที่ส่งอีเมลมาหาเราแล้วก็ดึงเนื้อหาของอีเมลมาแสดงโอเคครับโดยว่าตัวนี้เป็น from mail เป็น email subject นะเนี่ย subject ก็คือชื่อของหัวข้อของอีเมลนะหัวเรื่องของอีเมลsender นะครับ sender ก็คือคนที่ส่งอีเมลมาหาเราแล้วต่อไปก็ในช่อง E1 ก็เป็นอีเมล body นะอีเมล body อีเมล text ก็ได้ครับโดยเราจะดึงรายการอีเมลมาแสดงในคอลัมน์ A นะครับ A B C D E เนี่ยดึงวันที่แล้วก็อีเมล subject อีเมล date วันที่อีเมลแล้วก็อีเมลของผู้ส่งครับคนที่ส่งมาเรานะครับอีเมลอะไรแล้วก็เนื้อหาภายในอีเมลจะแสดงในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในคอลัมน์ E ก็เว้นให้กว้างไว้ก็ได้นะสักประมาณนี้ก็ได้โอเคเมื่อออกแบบตรงนี้แล้วครับก็เมื่อเราดึงนะครับเราใช้ดึงมาแสดงตั้งแต่A2 B2 C2 D2 และ E2 ลงมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ตั้งชื่อเซลล์ตรง A2 นะครับเป็นตั้งrent name ของมันนะก็คือปกติตรงนี้มันจะชื่อ A2 ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนชื่อให้มันสื่อความหมายนะให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็น define name นะคลิกขวาตรง A2 แล้วเลือก define name เสร็จแล้วเราจะเห็นว่าโปรแกรม Excel นะครับมันจะใส่ชื่อตรง name ตรงนี้ให้เป็น form name เราก็เอาชื่อนี้เลยก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้ลบแล้วก็ใส่เป็นชื่ออื่นก็ได้แต
แต่ในตัวอย่างนี้เอาเป็นชื่อนี้ก็แล้วกัน A2 นะครับตรงนี้ชื่อของมันคือ form date แล้วทำเช่นเดียวกันที่เซลล์ B2 ครับคลิกขวาเลือก define name แล้วก็ตั้งชื่อเหมือนกับช่อง B1 แล้วว่าเป็นอีเมล subjectโอเค C2 คลิกขวาที่ C2 define name เป็น email date คลิกขวาที่ D2 เลือก define name เป็น email sender คลิกขวาที่ E2 เลือกเป็นกำหนดชื่อเป็น define name เป็น email body นะหลังจากนั้นให้เราเช็คว่า A2 B2 C2 D2 E2 ถูกตั้งชื่อหรือยังสังเกตว่าถูกตั้งชื่อแล้วนะครับ A2 เป็น form date B2 เป็น email subject C2 เป็น email date D2 เป็น email sender E2 เป็น email body นะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะให้เราไปที่แท็บ developer นะใครที่ยังไม่เอาแท็บ developer ออกมาก็สามารถเอาออกมาแสดงได้นะโดยไปที่ไฟล์แล้วก็ more option ตรงนี้นะครับเราแปลออกมานะครับเคยสอนไปแล้วนะครับลองหาดูนะครับในคลิปที่อยู่ในช่องนี้นะครับมาที่แท็บ developer นะแล้วก็มาที่ insert มาที่ activex control ตรงนี้นะครับเลือกปุ่ม command button แล้วก็วางตรงนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรจากนั้นคลิกขวานะครับเลือก property ครับตั้งชื่อตรง name เป็น cmd getแล้วก็ต้องแคปชั่นนะเปลี่ยนเป็น get mail เสร็จแล้วปิด dialog property ไปจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกที่ปุ่ม get mail ตัวนี้นะครับแล้วเขียนโค้ดนะครับเพื่อเรียกใช้โปรแกรม Outlook ครับแล้วก็ดึงอีเมลที่อยู่ใน Outlook ออกมาแสดงโดยก่อนที่จะทำการเขียนโค้ดเพื่อดึงรายการอีเมลของเรานะครับให้เราเปิด Microsoft Outlook ขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ล็อกอินด้วยอีเมลของเรานะครับในกรณีนี้ผมล็อกอินด้วย Hotmail แล้วพอล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเห็นนะครับรายการอีเมลของเรานะครับเช่นกล่องจดหมายแล้วก็โฟลเดอร์ต่างๆในตัวอย่างนี้เราจะดึงอีเมลนะที่อยู่ในโฟลเดอร์ test folder นะคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็น กล่องจดหมายเข้านะครับก็ผมได้สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า test folder ไว้เพื่อใช้อธิบายในสำหรับตัวอย่างนี้นะครับโดยใน test folder จะมีอีเมลอยู่2ฉบับนะครับอีเมลของ GitHub แล้วก็ EIsBlue เนี่ยมี2ฉบับเราจะดึงอีเมล2ฉบับนี้นะครับอีเมล GitHub กับ EIsBlue เนี่ยให้ไปแสดงในตำแหน่ง
A2 B2 C2 D2 E2 ตรงนี้ครับเมื่อกดปุ่มนี้นะครับเนี่ยครับดึงอีเมลที่อยู่ในเทสโฟลเดอร์นะโอเคดับเบิลคลิกไปที่ปุ่ม get mail แล้วก็สร้างซับโฟลเดอร์ไอ้สร้างโฟลเดอร์ย่อยนะครับขึ้นมาเพื่อเรียกใช้ Outlook เพื่อเปิด Outlook แล้วก็ดึงอีเมลนะครับ get email from outlook นะครับทั้งแล้วก็เปิดตัวแปรเข้าถึงประกาศตัวแปรเข้าถึงโปรแกรม outlook นะ as outlook สังเกตว่าพอเราแอดปุ๊บเอาลูกปุ๊บมันไม่เจอเอาลูกนะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะเขียนโค้ดให้ลบก่อนนะลบตัวนี้ก่อนตัวแปรเอาลูกแอดนะตัวนี้ให้เรามาที่ทูลตรงนี้ก่อนนะครับตรง Microsoft Visual Basic for Application หรือ VBA นะ To Reference นะครับแล้วให้เลื่อนหาคำว่าให้เลื่อนหา Microsoft Outlook Version ล่าสุดนะครับที่อยู่ในเครื่องของเราซึ่งในเครื่องของผมน่าจะเป็นเวอร์ชัน16เลื่อนมาข้างล่างนะครับโอเคนี่นะครับ Microsoft Outlook 16.0 Object Library นะครับให้ติ๊กถูกนะครับกดโอเคครับแล้วจึงมาเขียนโค้ดนะครับ dim outlook app add outlook สังเกตว่าคำว่า outlook ปรากฏขึ้นมานะครับ dot application นะdim outlook namespace add namespace dim folder add mapi นะครับ folderfolder dim outlook mail value ตัวแปร i เพื่อวนรอบรายการอีเมลนะครับที่เราต้องการเอามาเราเป็นว่าเขียนโค้ดไปตามนี้ก่อนนะครับถ้าอธิบายคงยาวมาก set outlook app stop new outlook application set outlook namespace เท่ากับ outlook app dot get namespace namespace เราก็ทำให้ชื่อของเมล
set folder set ตัวแปร folder namespace dot get default folder เลือกเป็น whoever folder inboxสำหรับตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าตัวแปรโฟลเดอร์ที่เราประกาศนะครับมันจะถูกประกาศเข้าถึงโฟลเดอร์ OL folder inbox ก็คือกล่องขาเข้านะอีเมลกล่องขาเข้าเห็นนะเนี่ยครับหรืออินบ็อกซ์นั่นแหละกล่องจดหมายเข้าหรืออินบ็อกซ์นะตัวนี้ครับเกตติฟอลโฟลเดอร์ครับ OL folder inbox หมายถึงกล่องจดหมายเข้าตัวนี้นะหมายความว่าถ้าเราเขียนแค่นี้นะครับเขียนตัวนี้ไม่มีอะไรต่อไม่มีจุดต่อเอาแค่ OL folder inbox เมื่อเราเขียนโค้ดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะดึงมันจะดึงอีเมล 1,413 รายการดึงมาทั้งหมดเลยเอามาแสดงใน Excel แต่อีเมล 1,413 รายการมันเยอะไปในตัวอย่างนี้เราจะต้องการสาธิตวิธีการดึงเพราะงั้นเราจะดึงอีเมลที่อยู่ในโฟลเดอร์ test folder ซึ่งมีอยู่2รายการเพราะฉะนั้นโค้ดของเราจึงต้องเขียนต่อก็คือไอ้ test folder เนี่ยมันเป็นโฟลเดอร์ที่อยู่ข้างในโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าคือภาษาอังกฤษคือ inbox เพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงโฟลเดอร์ test folder เราก็ต้องเขียนต่อเขียน in dot folder นะแล้วก็ตามด้วยชื่อของโฟลเดอร์นะเมื่อกี้ชื่อชื่อเทสโฟลเดอร์ใช่ไหมโอเคเนี่ยชื่อเทสโฟลเดอร์เราจะดึงสอดอาการเนี่ย GitHub กับ EIBlue ซึ่งอยู่ในเทสโฟลเดอร์เอามาแสดงประมาณนี้นะครับอธิบายแบบคร่าวๆนะต่อไปก็เอา for each next นะเข้าถึงรายการอีเมลแต่ละรายการในโฟลเดอร
แป๊บหนึ่งนะใช้ for each ในการเข้าถึงรายการของอีเมลแต่ละรายการif outlook mail dot receive hi friends from there อันนี้คือชื่อของ from there ก็ชื่อของเซลล์ A2 ครับที่เราเปลี่ยนชื่อมันเป็น from there ครับ dot value จริง thanks email subject option ให้ 0 dot value dot outlook mail dot subject email นะมันจะเขียนผิดนะมันน่าจะเป็นตัวใหญ่email senderถ้ามีตัวไหนผิดก็ค่อยตามแก้อาจจะพิมพ์ผิดต้องอาจจะไม่ได้พิมพ์ถูกตั้งแต่ครั้งแรกอีเมลบอดี้ตอนfor each ตัวนี้นะครับก็คือวนรอบเข้าไปในอีเมลแต่ละฉบับนะครับแล้วก็ดึงวันที่ดึงผู้ส่งแล้วก็ดึงวันเวลาที่ได้รับอีเมล receive time ตัวนี้ outlook mail dot sender name ก็ดึงชื่ออีเมลของคนที่ส่งหรือเอาไปชื่อผู้ส่งไปแล้วก็ดึงรายละเอียดในอีเมล outlook mail dot body ครับเสร็จแล้วพอดึงใน1เมลเนี่ยใน1เมลเนี่ยมันจะดึงแล้วสิ่งต่างๆตัวนี้มาดึงหัวเรื่องดึงวันเวลาที่ได้รับดึงชื่อผู้ส่งดึงรายละเอียดในอีเมลพอดึง1อีเมลเสร็จปุ๊บมันก็ไปอีเมลถัดไปก็คือ i+i1 ก็คือไปที่เมลถัดไปไม่ใช่ไปที่ไอ้ผมพูดผิดนะครับก็คือไอก็คือไปที่บรรทัดต่อไปเพื่อไปที่แถวต่อไปนะเพื่อรอรับอีเมลรอรับอีเมลฉบับต่อไปนะซึ่ง for each outlook mail จะเป็นคนเรียกเป็นคนดึงมา
เป็นตัวที่ดึงมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ NE นะไม่ใช่ N Next Outlook Mail Check Order Nothing Check เมื่อเราไม่ได้ใช้การเข้าถึงเมื่อเราไม่ได้ใช้ตัวแปรเข้าถึงโปรแกรมเอาลุกแล้วก็ให้เซตตัวแปรนั้นให้เป็น nothing คือเราใช้เอาลุก name space เสร็จเอาแอปทุกนาทีโอเคเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ copy ตัวนี้นะชื่อของ procedure ย่อยของเรา get email from outlook เนี่ยตัวนี้แล้วก็เอามาใส่ในปุ่มเอาใส่ข้างในปุ่ม cmd get mail คลิกเลยซึ่งก็คือปุ่มนี้แล้วปุ๊บนะครับก็คือมันจะเรียกใช้โค้ดส่วนนี้อันนี้อธิบายเผื่อเมื่อใหม่ด้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วให้กลับมาที่ Excel นะกดตรงนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วตรงกดเพื่อรันนะครับก็คือดีไซน์โหมดครับกดให้มันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะเสร็จแล้วลองกดเราจะสังเกตเห็นว่านะครับอีเมล2ฉบับถูกดึงมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าบางคอลัมน์นะฟอร์มเดทเนี่ยมันก็ไม่มีใช่ไหมครับมันก็จะไม่ดึงมาอันนี้คือเมลฉบับแรกอันนี้คือเมลฉบับที่2เนี่ยฉบับแรกอันนี้ฉบับที่2รายละเอียดในอีเมลนะครับอีเมลบอดี้ตัวนี้ทำให้มันตัวหนังสือใหญ่ขึ้นตัวอย่างจะได้มองเห็นชัด
ให้เห็นแบบคร่าวๆนะครับแล้วเราลองมาเทียบกับเราลุกก็ได้นะว่ามันดึงอะไรนะนี่นะครับเห็นไหมครับตรง email sender นะครับคือ eiceblue นะเป็นผู้ที่ส่งอีเมลนี้มานะครับแล้วก็ eiceblueเนื้อหาข้างในนะครับอีเมลบอดี้นะของเนี่ยตัวต่อไปคือของ GitHub ก็คือเป็นนั้นว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับเพราะว่าใน test folder มีแค่อีเมล2ฉบับเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ